หน้าตีตีอะไรอย่างงี้เอามาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะครับเป็นข่าวของพระเอกมาสเข้มคุณเวียที่เคยเปิดใจผ่านสื่อนะครับกำลังซุ่มๆดูใจสาวนอกวงการอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าชื่อกิฟต์แต่บางข่าวก็บอกว่าชื่อน้องแคทนี่น้องแคทไงและล่าสุดมีคนตาดีเห็นคนนี้เนี่ยไปเฝ้าตามงานอีเวนต์ด้วยไม่รู้ว่ากิฟต์หรือแคทหรือว่าน้องให้หรือว่าน้องแมวน้องกิฟต์เป็นน้องสนิทน้องแคทน้องแคทเหรอไม่บอกดีกว่าว่าใครยังครับก็คือคุยกันอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าเป็นแฟนกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจีบเขาแล้วก็เราบอกว่าเราอยากใช้ระยะเวลานานในการพูดคุยกันก็เลยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนตรงคอนเซ็ปต์พี่เวียทุกอย่างเลยที่บอกว่าอายุห่างกว่า3ปีอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะก็ตรงมั้งครับผมก็ไม่ได้เช็คว่ามันตรงหรือเปล่าคือถ้ามันใช่ก็ใช่แค่นั้นเองคุยกันมานานแค่ไหนแล้วคะพี่เวียก็คุยสักพักนึงครับแต่ไม่นานมากก็คือเหมือนเพิ่งเริ่มคุยกันก็คงใช่มั้งครับก็มันต้องก็ดีนะครับให้คนที่เราคบหาดูใจอยู่ป่ะคะที่ไปงานนั้นกับเราที่เราคุยอยู่แล้วครับใช่ครับที่คุยอยู่จะติดตามต่อไปพี่เวียครับว่าใครจะเป็นแฟนสาวพี่เวียนะครับผลเขาบอกเขากำลังขายขนมจีบน้องแคทอยู่แล้วน้องแคทยังไม่เซเยสครับผล